อะไรอย่างนี้ก็นานๆก็รับทีนึงค่ะจะได้บอกว่าคิดถึงกันเต้นๆติดเต้นนะแต่ว่านานๆที่รับทีแล้วแฟนคลับก็มาเชียร์ด้วยค่ะก็ขอบคุณก่อนละกันค่ะมาเชียร์ตลอดก็รู้สึกโอเคดีมากเลยค่ะทำกับ9ปีในตอนแก้วตอนนี้เรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วก็คือมันเป็นไปตามวัยเนาะคือแบบพอถึงจุดๆนึงเราก็ต้องยอมรับว่าเออเรา3คนก็อาจจะต้องมีแบบภารกิจที่ต้องไปทำเป็นของตัวเองอะไรเงี้ยค่ะต่างคนก็ต่างไปทำอะไรที่ตัวเองอยากทำอย่างเฟย์ฟางเองก็ไปเรียนต่อค่ะอย่างแก้วก็ไปแอบเรียนทำอาหารบ้างอะไรเงี้ยค่ะเขาบอกว่าแก้วจะถามว่าแบบไปทางละครเป็นหลักจริงไหมคะความจริงก็ไม่ขนาดนั้นค่ะคือในใจเราเนี่ยก็อยากร้องเพลงเนาะเพราะว่าเราก็เริ่มมาจากการที่บอกว่าเราเป็นศิลปินแล้วก็คือพอเหมือนกับพอยต์หลายๆอย่างไม่ตรงกันกับทางช่องเองเราก็แบบว่าคุยกันเรียบร้อยแล้วค่ะก็สรุปได้ว่าเราก็แยกย้ายกันก่อนดีกว่าอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าอย่างตัวหนูเองก็แบบอยากทำเพลงแต่ว่าก็มันก็มีแบบว่าเขาเรียกว่าหลายปัจจัยเนาะที่แบบว่าทำให้เราต้องแบบว่าไม่ได้ทำต่อยู่นะคะยังเหลืออยู่ก็อีกประมาณครึ่งปีอะไรเงี้ยมีแนวโน้มยังไงบ้างเอ่ยจันแนวโน้มนะคะก็ยังคิดว่าไม่น่าจะต่อค่ะแต่อาจจะเซ็นกับเป็นการปรับนักแสดงอะไรอย่างเงี้ยคิดว่ายังค่ะมีข่าวหรือว่าเราจะเปลี่ยนย้ายไปแก๊งนี้จ้ะไว้ก็เหมือนคือเราก็รู้จักกับผู้ใหญ่หลายๆค่ายเนาะเราก็แบบว่าพอเขารู้ข่าวเขาก็มีแบบว่าโทรมาคุยบ้างว่าเป็นยังไงอะไรเงี้ยค่ะสัญญาหมดเมื่อไหร่แบบว่าอยากมาทำด้วยกันไหมอะไรเงี้ยค่ะมันก็ต้องมีทุกค่ายเนาะที่แบบว่าเราก็ได้คุยกับเขาเพราะว่าเราก็รู้จักเขาค่ะอย่างพอเราทำไมถึงตัดสินใจที่จะไม่ต่อทำไมถึงตัดสินใจที่จะไม่ต่ออ๋อก็ด้วยความที่อย่างที่บอกค่ะคือเราอยู่ตรงนี้เรามีสัญญากับ RS ใช่ไหมคะก็คือเป็นศิลปินและพอแบบว่าพอถึงจุดนึงที่แบบว่าพอยต์เราไม่ตรงกันเขาก็แบบว่าทำไม่รู้ว่าแนวเพลงเราจะเป็นยังไงต่ออะไรเงี้ยค่ะเราก็เลยรู้สึกว่าเราหยุดตรงนี้ก่อนดีกว่าเพราะว่าเราก็ไม่ได้ทำเพลงที่เราอยากจะทำอะไรเงี้ยมีปัญหาอะไรกับทางไม่ค่ายผู้ใหญ่ไม่มีเลยค่ะไม่มีเลยค่ะเราแบบว่าจบกันด้วยดีมากๆเลยค่ะก็แบบคุยกันแบบเรียบร้อยแล้วว่าความต้องการเราก็แบบว่าอาจจะไม่ตรงกันถ้าออกไปแก้วตั้งใจจะเป็นอิสระไหมหรือว่าอาจจะต้องเซ็นกับค่ายแต่ค่ายหนึ่งอันนี้ยังไม่ทราบเลยค่ะก็มีแบบว่าคุยกันอยู่ว่ายังไงดีอะไรเงี้ยได้แจ้งใหญ่แล้วเขาว่าแบบเขาอาจจะไม่ได้ต่อสัญญาค่ะก็คุยกันเรียบร้อยแล้วค่ะท่านได้บอกไหมคะว่ายังมีโอกาสได้ร่วมงานกันได้อีกหรือว่าแบบจบเลยไม่จบไม่จบแล้วก็กลับไปร่วมงานกันได้อีกแน่นอนค่ะติดต่อมาเยอะขนาดไหนครับแก้วกับหลายค่ายที่พอรู้ว่าเราใกล้จะหมดสัญญาค่ะก็อย่างที่บอกว่าเราก็มีรู้จักกับผู้ใหญ่หลายๆค่ายเลยค่ะก็มีแบบว่าไปเจอไปคุยกันบ้างว่าแบบว่าจะยังไงต่อวางแผนว่าจะเป็นยังไงทำอะไรอะไรเงี้ยค่ะก็รู้ว่าเฟย์ฟางก็ไปถูกแอนนี่เหมือนกันก็คือเหมือนก็คุยด้วยกันแหละค่ะแบบว่าเป็นวงเนาะคือถ้าเราอยากไปถ้าเขาอยากทำให้เราจริงๆเราก็อยากจะทำสามคนอะไรเงี้ยค่ะคือถ้าร้องเพลงคงไม่ออกคนเดียวแต่ว่าถ้าเกิดสองคนนั้นก็อยู่ที่ระหว่างแบบว่าปรึกษากันพูดคุยกันว่าเราคุยกันว่าอะไรก็ยังไม่ทราบเลยค่ะว่าคำตอบจะเป็นยังไงเพราะว่าเราก็ยังอยู่ในแบบว่าขั้นตอนที่แบบว่าปรึกษากันอยู่แล้วก็ปรึกษาผู้ใหญ่ด้วยว่ายังไงเนาะเพราะว่าเราเอง3คนก็ตัดสินใจกันเองไม่ถูกเหมือนกันแสดงว่าไปนี้ต้องไปเป็นแพ็คเลยใช่ไหมคะก็ถ้าเรื่องร้องเพลงก็คงไปเป็นแพ็คค่ะแต่ว่าถ้าจะแบบว่าไปทั้งละครหรือว่ายังไงก็เดี๋ยวค่อยว่ากันตอนนี้ยัง50-50อยู่ตอนนี้เห็นแบบใช้เดียวอย่างที่เราตั้งใจไหมครับผู้ใหญ่แบบว่าให้ยังออกซิงเกิลเดียวก็ไม่มีนะเห็นว่าแฟนๆเรียกร้องว่าแบบอยากให้เฟรมแก้วแบบกลับมาปิดท้ายเป็นคอนเสิร์ตให้กับแฟนๆที่ติดตามปิดท้ายใช่ไหมคะก็คือ9ปีถ้าพูดถึงมันก็ถือว่านานมากๆเลยค่ะก็มีแบบว่าไปปรึกษาผู้ใหญ่เหมือนกันว่าถ้าอย่างนี้แบบว่าคือ9ปีมันก็นานมากแล้วแล้วก็หลังจากคอนเสิร์ตล่าสุดเราก็ไม่ได้แบบว่าได้ไม่ได้ขึ้นคอนเสิร์ตเลยให้แบบแฟนๆได้มาบอกว่าอําลาพวกเราอะไรเงี้ยค่ะเราก็มีปรึกษาผู้ใหญ่บ้างว่าถ้าเราอยากทำอ่ะแบบจะได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะก็ต้องรอทางผู้ใหญ่ว่าแบบคำตอบเขาจะเป็นยังไงเดี๋ยวตอนนี้มีอะไรง
มีละครละครอะไรมีไหมแก้วไม่มีค่ะยังไม่มีค่ะก็ต้องรอดูสิ้นปีค่ะว่ายังไงคือเราก็ยืนยันว่าเราจบกันด้วยดีใช่ไหมแน่นอนค่ะดีแน่นอนค่ะแล้วจุดเริ่มต้นที่เราคิดประชุมกันว่าเราแบบอยากเปลี่ยนอะไรนะคะณตอนที่ต้องเรียนหมายถึงที่จะบอกว่าเปลี่ยนแปลงใช่ไหมคะก็เหมือนกับว่าคืออย่างหลังจากซิงเกิลล่าสุดที่แบบว่ามันก็ห่างหายกันไปนานแล้วแบบเป็นปีแล้วเหมือนกันเราก็เลยแบบมาคุยกันว่าเออตกลงผู้ใหญ่จะทำให้เราต่อไหมอะไรเงี้ยค่ะก็พอยุคมันเปลี่ยนมันก็มีแบบว่าเด็กใหม่ๆเข้ามาอะไรเงี้ยค่ะเราก็เข้าใจในตรงนั้นเราก็แบบว่ายอมรับถ้าเราไปอยู่ค่ายใหม่เนี่ยเราคิดว่าเราจะสู้ค่ายคุณได้อยู่ค่ายใหม่ได้ไหมโหอันนี้ยังไม่ทราบเลยค่ะเพราะว่าเราก็ยังไม่รู้เนาะว่าเราจะไปไหนคุณก็คุยเสร็จแล้วว่าแบบอยากเปลี่ยนแปลงอะไรก็มีผู้ใหญ่เขาก็เรียกคุยตลอดอยู่แล้วว่าแบบตัดสินใจว่ายังไงเขาก็ไม่รั้งอะไรเราก็ต้องมีรั้งกันแหละค่ะแต่ว่าก็คือเราก็มีเหตุผลของเราเนาะที่บอกว่าเราจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรอย่างเงี้ยเขาก็คงเข้าใจเราโอเค